www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอ Hello You welcome home ขึ้นได้เลยค่ะออฟต้องมานั่งข้างหลังอะไรข้ามเลยข้ามเลยฮะข้ามเลยพวกแกทำงานช้าขนาดนี้เลยเหรอคบกันมาตั้งหลายปีไม่เคยนั่งรถคันนี้เลยค่ะคือตอนนี้อยากจะไปช้อปปิ้งเงินบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินเยอะไม่เรามีเงินแล้วเราเลี้ยงผู้ชายเออเอาหาผัวเพิ่มอีกสักคนนึงนี่กลับว่ามาเอาผัวน้องๆผัวเพื่อนเลยฉะนั้นเอาพี่ไปก่อนเลยพี่เออใหญ่มากโอ้ยเห็นบ่อยเวลาไปรายการเนี่ยโอ้โหมีชื่อมากอันนี้คือพูดอะไรแบบนี้ได้ใช่ปะได้ไม่น่าถามแล้วนะเราเตรียมตัวว่าแบบเอ๊ะเราจะมารายการเนี่ยเว้ยเราต้องลดตัวลงมาเมื่อวานต้องเลยว่ะเพราะลืมไปว่าเราอยู่ในระดับไม่คุณถ้าคุณสนิทกับปองคุณได้คุณสนิทกับว่าธนกิจได้คือมันคือจุดที่มันต่ำที่สุดแล้วนี่ก็ลดลงมาเยอะนะไม่เราเนี่ยสนิทกันแต่ว่าสินเรายังไม่เสมอกันผมสนิทกับแฟนเจ้มากกว่าแล้วก็หมายความว่าแฟนเจ้กับสินก็เสมอกับพวกผมบอกเลยว่าให้เลิกโค้ไม่ได้หลังๆก็เจอบ่อยด้วยอ่ะแฟนเจ้ทำอะไรกันเหรอคะเนี่ยเอกอะไรก็โทรหาผมวันก่อนมึงเกียร์เลยผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังผมมาอยู่บ้านแล้วผมมาโทรหาพีทว่าไอ้พีทกูหิวข้าวอ่ะมาบ้านกูแม่เล่นเดี๋ยวโทรสั่งอะไรมาแดกกัน2คนมาเกิน15นาทีสักพักธนกิจเฮ้ยมีเรากำลังนั่งอุ่นข้าวเลยบอกเฮ้ยมาเล่าดิก็นั่งกินกัน3นั่งกินกัน3คนประมาณเที่ยงคืนเต็มมานะโทรมา3ทุ่มเลยนะเฮ้ยเที่ยงคืนตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วพี่ต้องไม่เดี๋ยวก่อนโอ๊ยสติค่ะ3ทุ่มก็3ทุ่มเพราะว่าไอ้เบคอาจจะบอกพี่ว่าใช่3ทุ่มให้คือ3ทุ่มมันโทรมาสามทุ่มใช่ไหมไม่รู้เริ่มเมื่อไหร่แต่จบที่หกโมงเช้าเนี่ยภาพสุดท้ายที่ผมเห็นนะแฟนเจ้นั่งกดโทรศัพท์เรียกแกร็บแท็กซี่อยู่กูเห็นไฟเขียวว้าวว้าวกูสบายใจแล้วกูคิดว่าเดี๋ยวไม่คุ้มกลับบ้านตื่นมาพาไปนอนค่ะไอสัตว์นอนคอหักอยู่นอนเป็นประตูแม่กองเลยแกทางงานได้เพื่อนตลอดเลยเชื่อไหมคุณพระคุณเจ้าพูดไปเลยสักคำโทรศัพท์มาพี่นิวแล้วกูรับโทรศัพท์ก่อนเลยหรือฮัลโหลเจ้ครับไอ้เบ๊กสัตว์ลุกแล้วหน้ามาตอนรับโทรศัพท์เว้ยหน้าตกใจมากหน้าตัวเมียมากหน้าแบบไงไงอันนี้ไม่คุยกลับไม่กลับกูได้ยินคำเบียออกมาแบบลั่นออกมาโทรศัพท์มึงกลับไม่กลับรำคาญบ้างไหมว่าต้องมาอยู่กับพวกนี้ต้องให้พูดป่ะคือเอาจริงแล้วผมเนี่ยไม่กล้าชวนพี่นิวพี่จิ๋วขึ้นมาบนรถเพราะรู้ว่ามันหยาบคายเกินไปแต่วันนี้ผมมีออฟมาด้วยเลยรู้สึกว่ามันเบลนด์กันพอดีคือแบบมันแบบเข้าใจว่าคือก็หน้ามันต่ำอ่ะตรงกลางสว่างแล้วมันก็เบลนด์ลงมาต่ำข้างหลังแล้วมันอยู่ในมึงอยู่ตรงนั้นพลอยมึงไม่รับสิทธิ์นั้นด้วยก่อนมีที่ไหนพลอยหอวังจะมาพูดคำพูดแบบนี้ไม่มีธรรมดาแล้วทำงานแล้วคือต้องมีแบบคอนเสิร์ตตอนกลางคืนอย่างเดียวใช่ไหมกลางวันก็มีก็มีนะแล้วแต่งานกลางวันผมไม่ค่อยมีว่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเราจ่ายอยากคลายไหมคนเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจ้างกลางคืนไม่หรอกเพราะว่าปกติไปงานห้างอย่างนี้จะฉันก็ไม่พูดนะงานห้างฉันก็ไม่พูดแบบประทานโทษไม่พูดพูดอะไรแทนครับพูดอะไรแทนเราอยู่น่ารักน่ารักไม่อย่างล่าสุดเมื่อคืนฉันไปเล่นร้องเพลงเว้ยแล้วก็แบบมีคนบอกโอ้ยขอจับนมหน่อยอ่ะจับนมฉันกูจับกูจับจริงจริงเหรอจริงดีไหมชอบไหมก็โอเคดมไหมดมมันก็จับก็ดมเฮ้ยเราเวลาไปเล่นกลางคืนเคยเจออะไรแปลกแปลกออฟส่วนใหญ่แล้วเขาจะขอแบบขอซื้อเครื่องเกงที่ใส่แล้วเราตอบว่าไงเราก็ให้เฮ้ยจริงเหรอจริงไม่ใช่เราก็ขายเราก็ขายพูดกันแล้วดูดีนะแล้วตอนนั้นเราใส่เกงดูดีเว้ยแบบขาดนิดนึงนะแล้วนางก็อยากได้แล้วนางก็บอกว่าอยากได้เกงอ่ะเอาเกงด้วยเอาเท่าไหร่บอกมาเลยกูก็เรียกไปเลยจริงจังแล้วนางก็โอนมาให้จริงๆเข้ามือถือเลยถอดตรงนั้นเลยแล้วก็ผ้าคลุมคีย์บอร์ดมาใส่เป็นกระโปรงร้องต่อเลยอีกเพลงนึงร้อนเงินเหรอช่วงนั้นขายเสียงไม่พอขายของไม่เล่าเกี่ยวกันนะคือเก่ามากแล้วแบบคือได้กำไรประมาณ4เท่าอ่ะคุณคะเทรดคือเราทำบ้างได้ไหมเดี๋ยวไม่แต่ว่าพี่เก่งบนเวทีเลยเหรอเจ๊แต่งถูกไหมแต่ว่าแต่งตลกนะเราไปแบบโชว์งานตามธีมอะไรเงี้ยฮาโลวีนอย่างเงี้ยเราก็แต่งเป็นผีเป็นแบบชุดแม่บ้านไทยหาแบบไม่ต้องพูดถึงเนี่ยคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดเนี่ยคือคอนเสิร์ตอะไรครับ State Fighter Round 2 State Fighter เนี่ยมีใครบ้างนิวจิ๋วออฟป๊อปเบนพี่โบพี่บานอันนี้คืออันที่2จัดเมื่อไหร่ครับ13-14พฤษภาที่ Royal Pavilion มันต้องมันมากอ่ะคือเอาจริงนะเสียงพวกเขาดีมากกูไม่ได้สนใจเลยว่าจะร้องเพลง
แม่กูอยากให้เห็นเขาด่ากันอ่ะใช่ด้วยสุดปากสุดปากกูเตรียมแพ้ไว้เลยอ่ะประเด็นอย่างเงี้ยด่าแบบนางไม่สนใจด้วยว่าใครจะด่านางกลับอ่ะด่าเหมือนไม่มีอะไรเสียเออนางเป็นอย่างนั้นน่ะส่วนอีพี่ป๊อปก็รู้อยู่ปากมันน่ะแล้วแม่ๆล่ะพี่โบนี่ไม่ธรรมดานะเราจะมีกรุ๊ปเฉพาะของเรา6ศิลปินพี่ปาพี่โบนี่คือแบบก็ใส่กันใหญ่2คนเนี้ยใส่กันใหญ่เลยแม่ๆคุยกันมึงว่ายังไงกูว่างั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ปานภาพที่กูเห็นคือแบบดอกไว้พระนักบุญดอกเนี่ยปะไปแล้วเจ๊สองคนเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะเออนั่นนี่เราจะพูดถึงพี่พูดถึงพี่ไม่มีเลยสองคนนี้เวลาด่าใครก็ล่างแหลกเหมือนกันนะจัดเงาเฮ้ยๆๆแต่ว่าคอนเสิร์ตเดี๋ยวขอกลับมาเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงครับผมขอโทษโอ้พวกกลับนี้เลยเหรอไม่เงี้ยมันอยากรู้มันก็จะอย่างเงี้ยแหละคือพออยากรู้ว่าในนั้นมันจะร้องเพลงอะไรกันบ้างอ่ะมันต้องมีเพลงที่มันสู้กันนี่ใช่ไหมมีอย่างเช่นเพลงพวกแก๊งเพลงเร็วอย่างเงี้ยหรอมันต้องมีพ่นไฟใส่กันถูกไหมถูกอุ้ยอะไรยังไงดีอันนี้ไม่ใช่พ่นไฟโอ้โหไหมของเลยวะเนี่ยแค่พูดก็มาละแต่พี่จิ๋วครับพี่จิ๋วพี่อะไรคะช่วงนี้ทำไมสวยขึ้นจังเลยพี่ใส่ใกล้แต่งงานแล้วล่ะผมเริ่มทักออร่าล่ะออร่าเหมือนคนกำลังจะมีผัวออร่าหรือพี่ออร่าคะมีเขามีรีออร่าด้วยเขาขายของด้วยขายเลยฉันกินอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่กลัวแดดเลยผิวดีเอาเข้าเรื่องคอนเสิร์ตกันต่อมาเพลงมีเพลงอะไรบ้างให้พวกนางร้องโชว์หน่อยไหมอ่ะกูเพลงคือเป็นเพลงตัวเองหรือเป็นเพลงมีเพลงตัวเองน้อยมากคอนเสิร์ตเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบต้องโชว์อะไรที่คนไม่ค่อยได้เห็นแล้วอ่ะจะฟังชื่อแบบแต่ละคนก็สนุกนะคือมันรู้สึกว่าคนเหล่านี้ในสเตจไฟเตอร์ที่แม่งรวมตัวกันนะมึงช่วยขับสเตจก่อนกูรำคาญมากเออขอทำนเออได้หนึ่งสองไปก็ยังแห้งแบบนั้นคือมันต้องให้คนเหล่านี้ฆ่ากันเองอ่ะจริงคนอื่นฆ่าไม่ตายจะไล่ก็ไม่ไปจะลาดก็ไม่ลงอันนี้พี่ดอกพันนะอีดอกวันที่ไหนนะวันที่ไหนนะ13-14 พฤษภาคมไปดูกันนะจ๊ะเด็กๆสนุกแน่นอนอยากให้เขาลองโชว์สักเพลงหนึ่งได้ไหมมาพาทุกอย่างไปเข้าเรื่องคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบวันธรรมดาอย่างเงี้ยเรามีไปนั่งฟังเพลงอะไรที่ไหนแฮงเอาที่ไหนบ้างมั้ยก็มีนะก็มีนะมีไม่แต่พูดเวลาว่างเขาจะหาเวลาไปเที่ยวเลยใช่ไหมใช่ชอบเที่ยวไปเที่ยวกันที่ไหนมาบ้างก็ซอยสองบ้างเดี๋ยวไปต่างประเทศสิเวลาจะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมันต้องล็อกล่วงหน้าอยู่ยาวเขาอาศัยแบบว่าเที่ยวไปด้วยได้ตังค์ด้วยหรือว่าไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ร้องเพลงไม่เขาคือซื้อไหมแต่พลอยชอบดูคอนเสิร์ตนางนะเพราะว่าสนุกมากแล้วแรงเยอะมากจริงเหมือนไอ้แม่งเคี้ยวใบกระท่อมก่อนเล่นเลยแม่งดีดหายแม่งดีดแบบเก่งเลยอ่ะแบบ
ะพี่ดอกร้องไปประมาณ3เพลงกูหอบโอ้โหพี่ดอกร้องเก่งมากแต่ว่าเดี๋ยวโชว์มาสโกออนเว้ยต้องอยู่ให้ได้กูต้องโง่ให้ได้คือแถมเพลงเมื่อก่อนแถมแต่นี่คือแบบหันไปบอกแล้วจริงเฮ้ยโดนตัดชื่อไม่แต่ว่าออฟนี่เป็นคนร้องเพลงพร้อมมากนะเมื่อก่อนเราทำงานกับอาจารย์แซกอะกูเคยอ่านคอรัมน์ให้พี่ป๊อปใช่ไหมน้องยงไม่จ้างมีใช่ไหมน้ำคานมากเลยไม่ดีขึ้นเลยก่อนไม่ได้ป่ะไม่ดีนะไม่ฝากไอ้คอรัมน์เนี่ยจริงๆตอนนี้กูอยากกล้องหน้ามากเลยมึงไม่คุยดีกว่าเดี๋ยวมึงเห็นเลยเดี๋ยวมึงไม่คุยเดี๋ยวเจ๊ใจเย็นไม่แล้วกูว่าเดี๋ยวแววตาดูจริงๆมายังเล่าไม่จบเล่าให้จบคือจะเข้าไปอัดคอรัมน์พี่ป๊อปแต่ออฟอ่ะเหมือนแบบอัดร้องเสร็จแล้วแล้วกลับไปแล้วให้บอกอาจารย์มาขอผมฟังหน่อยแม่งแทบจะไม่ต้องอีดิทเลยอารมณ์ก็ดีแล้วก็โอ้หางเสียงอะไรเงี้ยคือเป็นคนแบบเก่งที่กูชมมึงที่กูชมมึงเพลงร้องดีจริงร้องดีสเปคออฟเป็นไงวะสเปคออฟไม่มีสเปคเป็นกันคือว่าเอาง่ายๆเลยนะเราเป็นคนชอบง่ายดีกว่าโอ้ยชอบอ้าวชอบเหมือนกันเหรอไม่ใช่ว่าชอบเป็นตรงนี้ขยันเล่นเนี่ยหลังๆได้ชมบ่อยชมไปก่อนเฮ้ยแต่ดีนะเราชอบรายการนี้ยังไม่ได้โปรโมทเลยอ่ะพี่ออร่ากินอะไรสวยขึ้นนะกินอะไรสวยขึ้นคิดดีออร่าค่ะคือกินหลังอาหารหรือว่าไม่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เลยไงคือเรากินก่อนนอนเพราะว่ามันจะซึมมันจะซ่อมแซมเราตอนช่วงที่เรานอนแต่ว่าถ้าบางคนไม่ได้เจอแดดบ่อยก็ให้มันแบบตอนไหนก็ได้เราสะดวกทันได้หมดเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายหน่อยดีกว่าฝากคอนเสิร์ตฝากคอนเสิร์ตเลยStreet Fighter Round 2นะคะไม่อยากให้พลาดเพราะว่าจริงๆการรวมตัวก็คงจะไม่ได้แบบเจอแบบแต่ละเบอร์อย่างเงี้ยบ่อยๆนะวันที่13 14ครับพฤษภาคมก็ฝากให้กับทุกๆคนได้ติดตามดูด้วยนะครับมากล้องไหนคะได้หมดทุกกล้องคือว่ามองบนก็คือว่าพอถึงจบรายการมันต้องกลับมาเป็นตัวเองแล้วครับเฮ้ยมีมั้ยเพลงไหนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆกูได้เต้นด้วยอยากเต้นกูไปนั่งๆแล้วล่ะโดนโหดไปI'm gonna go to the store.